ลซี่ผุดขึ้นยังกระดอกเห็ดโดยเฉพาะเรียลลิตี้โชว์ประเภทที่ต้องมาโชว์เส้นเสียงประกวดร้องเพลงนี่แหละค่ะที่ปัจจุบันฟาดฟันกันหลายสำนักแต่ที่ฮอตฮิตก็คงจะหนีไม่พ้นเดอะสตาร์กับบ้านอะคาเดมี่เรามาลุ้นดูกันค่ะว่าสิบบ้านไหนคนใดจะทั้งเฮงทั้งฮอตกันบ้างเปิดสำนักดูสิบติดฮิตอันดับ10บอยสิทธิชัยแห่งบ้าน AF3 แม้ผลงานเพลงจะไม่อู้ฟู่หรูหราเหมือนกับเหล่าเพื่อนแต่เรื่องงานแสดงน้อยหน้าใครซะที่ไหนจับพัดจับผูกไปได้ดีแจ้งเกิดกับหนังใหญ่ในตั๊ดซู่ฟู้ดที่ต้องแสดงเป็นคู่แฝด2คาแรคเตอร์แล้วก็เล่นออกมาได้ดีซะด้วยสิคะจนมีงานละครวิ่งชนเพียบแหมแล้วอย่างเงี้ยจะติดอกติดใจงานแสดงจนทิ้งไมค์ไปเลยหรือเปล่าคะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องตั๊ดซู่ฟู้ดนะครับหลายๆคนคงคิดว่าผมทำไม่ได้จะเล่นหรือเปล่าแต่พอออกมาแล้วเราก็ภูมิใจว่าเฮ้ยเราก็ทำได้แล้วก็เหมือนอันดับ9หนุ่มคนนี้ก็ใช่ย่อยน้อยหน้าใครซะที่ไหนเพราะทั้งลีลาและเสียงร้องของในอาเดอะสตาร์ก็ไปโดนเข้าเขย่าหัวใจของสาวน้อยสาวใหญ่ให้หลงไหลกันไปทั้งเมืองแถมยังมีผลงานซิทคอมนักกับนักที่เรียกคะแนนจากแม่ยกได้อีกเพียบรวมไปถึงสาวไปปานวาดด้วยแหมฮอตจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบทำให้คนรู้จักอาเป็นบันไดก้าวใหญ่ที่เราสามารถก้าวขึ้นไปแล้วก็จะมีบันไดอีกทางแยกเยอะๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินไปทางไหนแค่นั้นเองคิดไม่ผิดครับที่เดินเข้ามาเวทีนี้ติดฮอตอันดับ8แห่งเวที AF2 ออฟสุภนัทที่จัดฟันทำเพลงสติงมาแล้ว1อัลบั้มเต็มแต่ก็ดูไม่ค่อยจะรุ่งสักเท่าไหร่หนุ่มกระรอกน้อยเลยขอพลิกวิกฤตจนมาได้ดีในแบบฉบับของตัวเองกับเพลงลูกทุ่งอัลบั้มรักทนรักนานประกบกับ4สาวลูกทุ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้าท่าเข้าทางกับหนุ่มออฟเป็นที่สุดจนมีแม่ยกจองคิวโชว์ตัวให้แน่นเอียดทั้งปีอันดับ7หนุ่มคนนี้ก็กำลังถูกแซวว่าเป็นลูกรักคนใหม่ของเจ๊ช็อตไปซะแล้วสำหรับหนุ่มว่านนักล่าฝันจาก AF2 ที่ผันจากนักร้องหน้ามนมาเล่นทั้งพระเอกละครและเป็นทั้งดีเจเสียงหล่อแม้รูปก็หล่อเสียงก็ดีก็เลยมีแต่งานฟรีเข้าเป็นคิวแถวถือเป็นช่วงเฮงๆๆและไม่รู้ว่าเรื่องสาวจะเฮงเหมือนเรื่องงานด้วยหรือเปล่าจะว่านเป็นหนึ่งใน10อายแล้วแม่คุณครับดีใจครับผมถือว่าทำเป็นกันเองแล้วก็น่าจะเป็นความประหลาดว่านอันดับ6ตกเป็นของหนุ่มบอยพิษณุ AF2 ที่ออกอัลบั้มมาจนเพลงคลองฮิตติดหูร้องตามกันได้ทั้งนั้นแถมยังเห็นฝีไม้ลายมือในการแสดงละครอยู่บ่อยครั้งไม่น้อยหน้าเพื่อนๆคนอื่นเขาเหมือนกันถึงกระนั้นยังไม่พอยังตกเป็นข่าวเฉาทั้งหนุ่มทั้งสาวเรียกกระแสฮอตได้เป็นระลอกระลอกเลยละจ้าเสน่ห์ของเขาคือเขาเป็นคนน่ารักต้องบอกเลยว่าจนถึงทุกวันนี้บอยก็ยังน่ารักเหมือนเดิมขอขอบคุณมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสให้บอยได้ทำงานตรงนี้นะครับได้ให้มีที่ยืนอยู่บนเส้นทางบันเทิงตรงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจกันนานๆมาดูฝั่งเดอะสตาร์กันบ้างหนุ่มเอ็มอัธพลก็คว้าอันดับ5ของโพลนี้ไปครองด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยมในการร้องเพลงสไตล์ร็อกโดนใจขาโจเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะเพลงของหนุ่มเอ็มนั้นไม่ว่าจะออกมากี่อัลบั้มก็แนวโดนใจผู้ฟังเลยถูกปั้นมาให้เป็นนักร้องโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะลองหันมาที่ฝั่งสาวสวยกันบ้างต้องยกให้พัชชาแห่งบ้าน AF2 ครองอันดับ4ไปเลยเพราะเป็นสตรีผู้กู้หน้าอาถรรพ์ชนีเรียลลิตี้